วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนในห้องนี้เช่นเคยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกลับมาพบกับครูสุวรรณาบุญเมืองรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนกันในเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องของเรื่องอะไรคะคราวที่แล้วที่เราเรียนไปเรื่องของสารชีวโมเลกุลใช่ไหมคะในเรื่องของสารชีวโมเลกุลก่อนอื่นเลยนะคะไม่ทำอะไรก่อนทวงการบ้านก่อนถามก่อนเลยว่านักเรียนในห้องและนักเรียนปลายทางได้ไปสืบค้นหรือเปล่าคะที่ครูให้ไปหามาเพื่อจะเรียนในครั้งนี้ครูให้หาอะไรครูให้หากรดอะมิโนใช่ไหมคะโปรตีนที่มีองค์ประกอบย่อยที่ชื่อว่ากรดอะมิโนถามว่ากรดอะมิโนเนี่ยมี2ชนิดใช่ไหมคะ2ชนิดก็คือกรดอะมิโนจำเป็นกับกรดอะมิโนไม่จำเป็นได้ไปหามาหรือยังเก่งมากเลยค่ะทุกคนได้ไปหามาแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาที่นักเรียนหาเดี๋ยวนักเรียนคอยตอบครูด้วยนะคะปลายทางก็ตอบห้องคุณครูปลายทางด้วยนะคะจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันเยอะๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนในเรื่องเดิมก่อนก็คือเรื่องของโปรตีนเดี๋ยวครูทบทวนโปรตีนนิดหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยกรดอะมิโนที่นักเรียนไปสืบค้นมานะคะมาดูหัวข้อกันค่ะนะคะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่2ของสารชีวโมเลกุลนะคะซึ่งเนื้อหาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วอยู่ตัวนึงก็คือเรื่องของโปรตีนใช่ไหมก็คือการบ้านของเรากรดอะมิโนนั่นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือที่เราจะเรียนตัวใหม่ก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตเป็นทั้งสารอาหารและเป็นทั้งสารชีวโมเลกุลนะคะวันนี้เราจะได้เรียนในรายละเอียดของคาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือ1 นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับโปรตีนได้จริงๆแล้วครูย่อยจุดประสงค์ย่อยๆก็ได้เนาะนักเรียนอธิบายโครงสร้างแบบ1แบบ2แบบ3มันจะเยอะไปอันนี้เขียนแบบกว้างๆนะคะแต่ว่าเวลาเราไปทำแบบฝึกหัดทำกิจกรรมจริงๆรายละเอียดมันก็จะเยอะขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็สองก็คืออธิบายเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตได้เป็นยังไงอยู่ตรงไหนใช้ทำอะไรนะคะลักษณะเดียวกันกับโปรตีนนะคะคำถามนี้นะมาทบทวนโปรตีนนิดนึงก่อนนะคะในคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วโปรตีนครูบอกว่าการที่เราจะเรียกมันว่าโปรตีนเนี่ยมันจะต้องรวมตัวกันของหน่วยย่อยใช่ไหมคะอะมิโนตั้งแต่กี่ตัวขึ้นไปตั้งแต่100โมเลกุลขึ้นไปมารวมกันใช่ไหมคะถึงจะเรียกว่าโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวที่เล็กกว่านั้นเราก็จะเรียกมีชื่อคราวที่แล้วเราเรียกว่าอะไรนะไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์เตตาเปปไทด์อะไรต่างๆแต่ถ้า10ตัวขึ้นไปเราเรียกว่าพอลีเปปไทด์และถ้า100ตัวขึ้นไปหรือ100โมเลกุลขึ้นไปเราเรียกว่าโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตัวเนื้อพวกนี้แหละโปรตีนนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือในส่วนของกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนใช่ไหมคะกรดอะมิโนตัวนี้ครูบอกนักเรียนว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนทำสายโซ่ยาวๆกันไปแล้วโซ่ยาวๆจะมีหัวและมีท้ายใช่ไหมยังจำได้ไหมหัวท้ายคืออะไรหัวท้ายของสาย1สายที่มาต่อกันตัวนี้จะมีหัวเป็นหมู่1เป็นหมู่คาร์บอกซิน COH แล้วก็อีกหมู่1เป็นหมู่อะมิโนนะคะ NH2 มาต่อกันอยู่ด้วยพันธะโควาเลนต์ของคาร์บอนนะคะตัวนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าโครงสร้างของอะมิโนนะคะเพราะฉะนั้นจำไปด้วยแล้วก็ในส่วนของอะมิโนเราก็บอกว่ามีตั้งกี่ชนิด20ชนิดนะคะ20ชนิดนี้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกนะคะซึ่งเป็นการบ้านของนักเรียนใช่ไหมถือขึ้นมาได้เลยนะคะเปิดดูได้เลยการบ้านของเราบอกว่าอะมิโน20ชนิดแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1เรียกว่าอะมิโนจำเป็นและประเภทที่2เรียกว่าอะมิโนไม่จำเป็นจริงๆแล้วปลายทางก็ตอบคุณครูปลายทางนะคะอะมิโนเนี่ยคำว่าอะมิโนจำเป็นคืออะไรเอาแค่ความหมายมันก่อนอะมิโนจำเป็นคืออะไรคะถูกต้องอะมิโนจำเป็นมันคือ
กรดอะมิโนที่เราจะต้องทำยังไงเข้าไปร่างกายเราต้องการอ่ะมันจำเป็นแน่ๆแต่เราไม่สามารถผลิตเองได้ค่ะเราจะต้องรับประทานอาหารเข้าไปเราถึงเรียกมันว่ากรดอะมิโนจำเป็นนะคะร่างกายเราจำเป็นต้องรับประทานเข้าไปค่ะเกี่ยวกับการกินนะคะถึงจะเรียกว่ากรดอะมิโนจำเป็นส่วนอีกตัวนึงกรดอะมิโนไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่ได้หมายความว่าร่างกายเราไม่ต้องการใช่ไหมร่างกายเรายังคงต้องการตัวนี้อยู่แต่ร่างกายเราเป็นไงคะผลิตขึ้นมาเองได้คำว่าไม่จำเป็นคือไม่จำเป็นต้องกินก็ได้มันมีอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วเก่งมากเลยนะคะที่ทุกคนไปหาและไปสืบค้นมาได้ความหมายของคำว่ากรดอะมิโนจำเป็นและกรดอะมิโนไม่จำเป็นมาให้ครูได้จดจำนวนชนิดของมันมาไหมคะทุกคนจดมาเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันในสไลด์ด้วยนะคะว่ากรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยมีกี่ชนิดแล้วก็ไม่จำเป็นมีกี่ชนิดนะคะตัวแรกย่อสรุปความหมายของมันนิดนึงก่อนอย่างที่นักเรียนบอกมาก็คือกรดอะมิโนจำเป็นหมายถึงกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการแต่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้เพราะฉะนั้นร่างกายจึงต้องรับประทานอาหารเข้าไปนะคะอาหารที่จะทำให้เราได้โปรตีนและได้กรดอะมิโนก็มาจากอะไรเนื้อนมไข่ใช่ไหมคะที่เราต้องรับประทานอาหารพวกนี้จะต้องทำให้สุกและสะอาดด้วยนะคะเพื่อร่างกายของเราจะได้มีภูมิคุ้มกันโรคด้วยนะคะนี่คือชื่อของกรดอะมิโนจำเป็นก็คือร่างกายสร้างไม่ได้เราต้องกินค่ะกินเข้าไปเลยมันมาจากอะไรมาจากเนื้อสัตว์ตัวไหนมาจากปลาจากไก่เราก็กินเข้าไปมาจากนมเราก็กินเข้าไปให้ครบนะคะมีชื่อดังต่อไปนี้นะคะอาจจะเรียกยากนิดนึงก็อ่านไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะไอโซลิวซีนลิวซีนไลซีนเมไทโอนีนฟินิลอะลานีนทรีโอนีนอันนี้6ตัวแล้วนะคะนับด้วยนะมีกี่ตัวแล้วก็มีทริปโตเฟนแล้วก็วาลินซึ่ง8ตัวบนเนี่ยค่ะ8ตัวบนเนี่ยเป็นตัวที่ผู้ใหญ่ต้องกินเพื่อให้ได้มา8ตัวนะคะส่วนถามว่าเด็กต้องกินมากกว่าผู้ใหญ่อีกนะคะเด็กต้องการเพิ่มอีก2ตัวก็คืออาร์จินีนกับฮิทิดีนนะคะ2ตัวเนี้ยช่วยในการบำรุงในการขยายเซลล์ประสาทอะไรต่างๆของเด็กร่างกายของเด็กต้องการมากกว่าส่วนผู้ใหญ่เนี่ยสองตัวนี้ผลิตได้แล้วนะคะแล้วว่าขาดความจำเป็นในเรื่องของการพัฒนาเพราะว่ามันไปถึงจุดสูงสุดของการพัฒนาของร่างกายแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่มี8ตัวที่ต้องรับประทานส่วนเด็กมี10ตัวที่ต้องรับประทานนะคะถามว่าผู้ใหญ่กินและติด2ตัวนี้เข้าไปมีผลไหมไม่มีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะคะไม่เป็นไรนะคะที่เด็กต้องการเพิ่ม2ตัวเมื่อกี้ย้ำอีกทีนึงนะคะชื่อว่าอาร์จินีนกับฮิทิดีนนะคะซึ่งส่วนใหญ่ตอนหลังนี้เขาก็จะมีพัฒนาเอาสารที่เป็นอะมิโน2ตัวนี้เข้าไปเสริมอยู่ในไหนไปเสริมอยู่ในนมผงต่างๆยี่ห้อต่างๆที่เขียนท่านเมื่อแม่ของเราที่มีน้องเล็กๆนะคะถ้าจะไปซื้อก็ต้องดูข้างฉลากนิดนึงว่ามี2ตัวนี้เป็นองค์ประกอบหรือเปล่าเพราะว่าปกติเนี่ยเด็กจะได้รับจากนมของแม่นะคะแต่เมื่อไหร่เด็กเลิกกินนมแม่เด็กก็ยังต้องกินนมอยู่ถูกไหมคะเพราะเด็กยังรับประทานอาหารไม่ได้ก็ต้องดูว่านมนั้นมี2ตัวนี้ช่วยในการเสริมสร้างสมองของเด็กหรือเปล่านะคะก็ดูนิดนึงนะเพราะฉะนั้น10ตัวนี้เป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่ต้องรับประทานผู้ใหญ่8ตัวเด็กเพิ่มอีก2นะคะออกข้อสอบนะคะที่จะจำเพิ่มนี่คือออกข้อสอบอาร์จินีนและฮิทิดีนนะคะส่วนตัวที่2ก็คือกรดอะมิโนไม่จำเป็นนะคะกรดอะมิโนไม่จำเป็นตัวนี้ร่างกายต้องการค่ะแต่ร่างกายสร้างเองได้จึงไม่จำเป็นต้องรับประทานจากอาหารแต่อาจจะรับประทานและติดเข้าไปก็ได้เหมือนกันไม่มีผลอะไรนะคะเพราะว่าทุกตัวมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราหมดเลยนะคะเพราะร่างกายเราสร้างเองได้อยู่ในระบบของร่างกายเรียบร้อยแล้วจะประกอบด้วย10ตัวด้วยกันเมื่อกี้มีไปแล้ว10ใช่ไหมอันนี้ก็มี10เพราะว่ามีทั้งหมดกี่ตัว20ตัวอะมิโนมี20ชนิดนะคะได้แก่อะลานีนไทโรซีนกลูตามีนซิลีนฮิสเทอีนไกลซีน
กรดแอสปาร์ติกแอสพาราจีนกรดกลูตามิกแล้วก็โพลีนนะคะรวมทั้งหมด10ตัวซึ่งถามว่านักเรียนอาจจะจำไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเราเกิดภาวะบกพร่องอะไรขึ้นมาเราอาจจะไปอ่านและไปเจออ๋อเราก็จะได้แบบว่าระลึกได้ว่าอ๋อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของอะมิโน20ตัวซึ่งร่างกายเรามีความบกพร่องในตัวนี้สร้างไม่ได้แล้วเราต้องกินต้องอะไรเข้าไปเราจะได้รู้หรือว่าระลึกได้ว่าเราเคยเรียนไปแล้วนะคะสมบัติทั่วไปของอะมิโนค่ะอะมิโนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่กับโปรตีนนะคะในหลายๆส่วนด้วยกันตัวนี้สถานะบอกว่าเป็นของแข็งบริสุทธิ์ก็จะเป็นผลึกไม่มีสีโปรตีนมีสีไหมมีนะคะทำให้เราเห็นเป็นสีสันต่างๆขึ้นมาโปรตีนไข่แดงก็มีสีแดงไข่ขาวมีสีขาวเนื้อสัตว์มีสีอมแดงใช่ไหมคะแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นอะมิโนจะไม่มีสีนะคะการละลายน้ำโปรตีนเนี่ยเป็นของแข็งไม่ละลายน้ำใช่ไหมละลายน้ำได้น้อยแต่อะมิโนสามารถละลายน้ำได้ดีนะคะเพราะอะมิโนก็เลยผ่านกระบวนการไฮโดรลิซิสแล้วก็เข้าสู่ร่างกายได้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะมิโนก็จะเป็นพันธะไฮโดรเจนนะคะเมื่อกี้ที่มันมีอะมิโนตัว1ตัว2ตัว3เป็นโครงสร้างของสไลด์ที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วอะค่ะเราบอกว่าตัวเชื่อมต่อเป็นพันธะไฮโดรเจนนะคะตัวนี้ความแตกต่างกันนะคะตัวนี้ละลายน้ำได้ดีแต่โปรตีนละลายน้ำไม่ดีค่ะจุดล้อมเหลวนะคะตัวนี้จะมีจุดล้อมเหลวสูงอะมิโนเนี่ยโปรตีนจะย่อยเป็นอะมิโนได้ในระดับความร้อนหนึ่งแต่ถ้าจะไปทำลายอะมิโนอีกทีหนึ่งต้องใช้ความร้อนที่สูงกว่าอีกนะคะมันจะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ150ถึง300องศาเซลเซียสถึงจะมีโอกาสในการทำลายทำลายอะมิโนได้นะคะความเป็นกรดเบสนะคะอะมิโนมีสมบัติเป็นทั้งกรดและเบสเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่ามีกรดมีชื่อมีคำว่ากรดนำหน้าบ้างบางอันไม่มีคำว่ากรดนำหน้าใช่ไหมชื่ออะมิโนเมื่อกี้เพราะฉะนั้นมันมีคุณสมบัติได้ทั้งกรดและเบสนั่นเองนะคะเขาเรียกรวมๆกันในความเป็นกรดเบสหรือว่าสารที่มีสมบัติทั้งสองอย่างนี้ว่าสารแอมโฟเทอริกนะคะเพราะฉะนั้นอะมิโนเนี่ยจัดเป็นสารแอมโฟเทอริกเพราะมีคุณสมบัติได้ทั้งกรดและเบสขึ้นอยู่กับชนิดของอะมิโนนะคะการทำลายสภาพของโปรตีนนะคะมันจะให้อะไรของเราลักษณะของโปรตีนเป็นก้อนใช่ไหมนึกถึงเนื้ออย่างที่ครูบอกไปนะคะเคยบอกไปแล้วเนื้อก็โดนความร้อนใช่ไหมคะจากเนื้อที่เป็นก้อนเป็นจัตุรภูมิค่ะก้อนใหญ่สุดนี่คือจัตุรภูมิเมื่อมันโดนความร้อนมันก็จะค่อยๆแยกสลายหรือถ้าไม่โดนความร้อนอาจจะไปไฮโดรลิซิสกับน้ำเพิ่มกรดเข้าไปต้มก็ได้ก็ให้ความร้อนมันอยู่ดีถูกไหมไปต้มก็ได้มันก็จะค่อยๆย่อยสลายจากจัตุรภูมิมันก็จะกลายเล็กลงมาเป็นอะไรนะตัวที่3ตติยภูมิใช่ไหมคะพอตติยภูมิเสร็จมันก็จะกลายเป็นทุติยภูมิแล้วก็กลายเป็นปฐมภูมิปฐมภูมินี่คือตัวเล็กสุดซึ่งมันรวมอะมิโนเข้าด้วยกันเป็นเส้นๆเพราะเมื่อปฐมภูมิถูกทำลายมันก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นอะมิโนออกมาให้เราเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่โครงสร้างเล็กไปโครงสร้างใหญ่นี่ก็จากโครงสร้างใหญ่ไปเป็นโครงสร้างที่เล็กลงก็คือย่อยมันไปเรื่อยๆนะคะก็สามารถทำลายสภาพของโปรตีนได้โดยลักษณะธรรมชาติก็แปลงไปทีละขั้นตอนแบบนี้นะคะตัวที่ทำลายได้ก็คือความร้อนรังสีอัลตราไวโอเลตก็ทำลายได้ตัวทำละลายอินทรีย์เอทานอลอะซิโตนนะคะความตัวเป็นกรดตัวที่มีความลักษณะเป็นกรดเยอะๆเบสเยอะๆก็สามารถทำลายได้นะคะหรือว่าอาจจะไปรวมตัวกับเกลือของโลหะหนักก็สามารถทำลายสภาพของโปรตีนได้เหมือนกันนะคะการฉายรังสี X ตัวนี้ก็ทำลายสภาพโปรตีนได้เพราะฉะนั้นรังสีนี่มีอันตรายนะคะเขย่าแรงๆให้ตกตะกอนนะคะนี่เป็นวิธีการทำลายสภาพโปรตีนนะคะนี่ความสำคัญของอะมิโนกับโปรตีนต่อสิ่งมีชีวิตค่ะอย่างที่เราเรียนเรื่องอะไรนะสารอาหารเมื่อกี้เรารู้ว่ามันช่วยในด้านอะไรนะการเจริญเติบโตของร่างกายใช่ไหมคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมลักษณะแบบนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นใน
การที่ร่างกายของเรามันผลิตหรือเรากินเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้อะมิโนในร่างกายใช่ไหมคะและมันก็จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของเราไม่ว่าจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่เรายังต้องการกล้ามเนื้อยังต้องการความแข็งแรงถ้าเด็กนี้ต้องการให้มันโตเต็มวัยเสร็จแล้วเราก็ยังต้องการความแข็งแรงของร่างกายอยู่เพราะเรายังต้องมีการกินพวกนี้เพื่อให้ได้รับอะมิโนให้ครบนะคะพลังงานค่ะโปรตีนให้พลังงานแก่ร่างกายเหมือนกันไม่ใช่ไม่ให้นะคะเราบอกว่าเสริมสร้างนู่นนี่นั่นถามว่าทำให้เรามีแรงในการทำกิจกรรมได้ไหมได้เพราะว่าโปรตีน1กรัมจะให้พลังงานประมาณ4แคลอรี่นะคะจำไปนะคะจำให้ดีตัวสีตัวขีดทั้งหลายที่เรียนมาทั้งหมดนั่นแหละค่ะจำไว้ด้วยนะคะโปรตีนเนี่ยจะ1กรัมจะให้พลังงาน4แคลอรี่นะคะถ้าเรากินเข้าไป1กรัมเราได้4แคลอรี่เราก็ต้องนับว่าถ้าวันนี้เราต้องการโปรตีนสัก40แคลอรี่เราต้องกินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะโดยประมาณได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วบางตัวมันก็อาจจะมีความเขาเรียกว่ามีข้อคลาดเคลื่อนของมันอยู่ในตัวของลักษณะของอาหารแต่ละชนิดความเป็นโปรตีนมากโปรตีนน้อยอยู่เหมือนกันนะคะสร้างน้ำย่อยฮอร์โมนน้ำนมและสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกายนั่นคือประโยชน์ของโปรตีนและก็อะมิโนนะคะอยู่ด้วยกันก็ทำหน้าที่ฮอร์โมนของเราน้ำย่อยของเราต่างๆน้ำนมที่ให้ลูกเรากินนะคะภูมิคุ้มกันต่างๆเพราะมีความสำคัญนะคะช่วยให้เกิดสภาพสมดุลของกรดเบสในร่างกายทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะนั่นก็คือส่วนของโปรตีนและหมู่อะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนทีนี้มาหัวข้อต่อไปก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตได้จากไหนนะคะทวนนิดนึงนักเรียนว่าได้จากไหนได้จากข้าวจากแป้งจากน้ำตาลใช่ไหมคะข้าวแป้งน้ำตาลนี้ให้คาร์โบไฮเดรตเนาะแล้วก็ย่อยร่างกายของเราก็จะดูดซึมเข้าไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจัดเป็นสารชีวโมเลกุลมันมีอยู่ในร่างกายค่ะโมเลกุลทำหน้าที่หลักของมันก็คือให้พลังงานเพราะมันจึงเป็นแหล่งสะสมพลังงานให้กับร่างกายนะคะพบในน้ำตาลในแป้งในเซลลูโลสในไกลโคเจนนะคะอย่างที่ครูบอกไปแล้วในข้าวในเผือกในมันพวกนี้ก็จะให้แป้งใช่ไหมคะในผลไม้ต่างๆให้น้ำตาลได้ไหมได้นะคะเซลลูโลสก็อยู่ในพืชในผักไกลโคเจนนี้จะพบในสัตว์มากกว่าในพืชนะคะมันก็จะมีข้อแตกต่างตัวสีน้ำเงินกับตัวสีแดงอยู่นะนักเรียนสังเกตน้ำตาลแป้งเซลลูโลสไกลโคเจนเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะพบแป้งและเซลลูโลสในไหนในพืชนะคะแป้งกับเซลลูโลสในพืชเซลลูโลสคือเส้นใยค่ะเส้นใยจากพืชเป็นหลักส่วนตัวไกลโคเจนจะพบในเซลล์ของสัตว์นะคะซึ่งจะก่ออยู่ที่น้ำไขข้อแล้วก็ผนังเซลล์ต่างๆของสัตว์แล้วก็มนุษย์ด้วยนะคะเป็นไกลโคเจนเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มเดียวกันของคาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นตัวคาร์โบไฮเดรตหมดเลยแล้วก็องค์ประกอบหลักนะคะที่จะมารวมตัวกันเป็นคาร์โบไฮเดรตก็จะประกอบด้วยธาตุหลัก3ตัวด้วยกันนะคะน้อยกว่าโปรตีนใช่ไหมโปรตีนมี4นะธาตุหลักอันนี้มี3องค์ประกอบได้แก่คาร์บอนค่ะไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนใครยังจำโปรตีนได้โปรตีนเนี่ยจะมี4ตัวอีกตัวนึงคืออะไรคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนี่เหมือนกันค่ะแต่อีกตัวนึงคืออะไรใครจำได้มีเสียงตอบจากด้านหลังสุดมาว่าไนโตรเจนเก่งมากเลยนะคะยังจำได้เรียนไปครั้งที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีองค์ประกอบอยู่3ตัวคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะคะเป็นของคาร์โบไฮเดรตมีโมเลกุลตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่อันนี้ลักษณะการเขียนสูตรโมเลกุลนะคะคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนก็ตัว XY ก็คือตัวแปรนะคะใส่ตัวเลขลงไปเดี๋ยวจะให้เห็นเป็นสูตรของจริงนะคะนี่เป็นสูตรโครงสร้างคาร์โบไฮเดรตนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหรือ3ระดับนะคะก็คือ1เราเรียกว่าโมโนแซคคารายนะคะตัวที่2เราเรียกว่าไดแซคคารายแล้วก็3เราเรียกว่าโพลีแซคคารายคำว่าไดคราวที่แล้วเรียนไปแล้วไดแปลว่าเท่าไหร่คะไดแปลว่า
2ใช่มั้ยทีนี้มันเจออีกคำหนึ่งหมายเลข1คำว่ามอนอมอนอหรือบางเล่มก็อาจจะเขียนว่าโมโนก็ได้นะคะโมโนแซคคาไรด์มอนอแซคคาไรด์มอนอคาร์บอนมอนอออกไซด์เคยได้ยินไหมคาร์บอนมอนอออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ไดแปลว่า2และมอนอแปลว่าอะไรอ่ะมอนอแปลว่า1นะคะเวลาเขาอ่านเนี่ยคำแรกของธาตุเนี่ยคาร์บอนเขาจะไม่ใส่คำว่ามอนอนำหน้าจะไปใส่ตามคำที่เป็นสารประกอบธาตุประกอบตัวหลังนะคะเขาก็เลยอ่านว่าคาร์บอนมอนอออกไซด์แปลว่ามีออกซิเจน1ตัวส่วนคาร์บอนมีตัวเดียวไม่ต้องใส่นำหน้าใส่ตัวหลังตัวเดียวตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะคำมอนอก็เอามาใช้เหมือนกันใช้มอนอแซคคาไรด์แซคคาไรด์แปลว่าน้ำตาลนะคะมอนอแซคคาไรด์ก็คือน้ำตาลที่มี1อะไรเดี๋ยวเขาจะมีชื่อเรียกแบบภาษาไทยด้วยนะคะไดแซคคาไรด์ก็คือน้ำตาลที่มี2พอลีแซคคาไรด์แปลว่าน้ำตาลที่มีเยอะๆตั้งแต่เท่าไหร่พอลีตั้งแต่เท่าไหร่เอาโปรตีนมาใช้ได้เลยค่ะพอลีตั้งแต่10ขึ้นไปใช่ไหมคะ10ตัวขึ้นไปเราเรียกว่าพอลีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันน้ำตาล10ขึ้นไป10ตัวขึ้นไปเรียกว่าพอลีเหมือนกันนะคะพันแบ่งเป็น3ประเภทนะโมโนแซคคาไรด์ไดแซคคาไรด์แล้วก็พอลีแซคคาไรด์ซึ่งเรามีชื่อเรียกโมโนแซคคาไรด์เนี่ยเราจะเรียกว่าน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว1คือเดี่ยวนะคะน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยเป็นน้ำตาลที่เราบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีโมเลกุลเล็กสุดแล้วในการย่อยคาร์โบไฮเดรตออกมานะคะถ้าเมื่อไหร่ย่อยจนถึงน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเราสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายไปใช้เป็นพลังงานได้เลยนะคะจะมีอะตอมของคาร์บอนจับอยู่ในโมเลกุลเดี่ยวที่เราดูดได้เนี่ยอยู่ที่3ถึง8อะตอมนะคะเราจัดเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือโมโนแซคคาไรด์นะคะการเรียกชื่อในการเรียกชื่อน้ำตาลก็เหมือนกันอันนี้ก็จะมีลักษณะพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้เรียกตามศัพท์มอนอไดไตรเตตะแต่เขามีตัวเพิ่มขึ้นมานะคะเราเรียกว่าเรียกตามหมู่ฟอร์มิลนะคะหมู่ฟอร์มิลก็คือหมู่ H คาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนจับกันอยู่ตามสูตรนะคะไฮโดรเจนกับคาร์บอนจับด้วยพันธะเดียวส่วนคาร์บอนกับออกซิเจนนะคะจับด้วยพันธะคู่ตรงนี้เรียกรวมกันว่าหมู่ฟอร์มินนะคะตัวนี้จะมีหลักการอ่านนะคะตามด้วยวิธีการอ่านจะอ่านอันดูหรือบางคนออกเสียงอันดูนะคะแล้วก็อ่านจำนวนคาร์บอนจำนวนก็จะเป็น1 2 3 4เป็นภาษากรีกโรมันนะคะแล้วก็ตามด้วยเสียงโอ๊ตนะคะเสียงโอ๊ตถ้าเป็นลงท้ายตัวทีก็จะออกโทสลงท้ายตัวดีก็ออกโดสแบบนี้นะคะเสียงโอ๊ตเพราะฉะนั้นจะต้องเอา3ตัวนี้มาบวกอันดูจำนวนคาร์บอนแล้วก็เสียงโอ๊ตลงท้ายนะคะตัวอย่างน้ำตาลคาร์บอน5อะตอมนะคะเพนตาภาษากรีกภาษาโรมันเพนตาแปลว่า5นะคะตัวนี้ออกเสียงอันโดนำหน้าอันโดจำนวนคาร์บอนเพนตาใช่ไหมคะเสียงโอ๊ตรวมกันเป็นอันโดเพนโตสนะคะตัวนี้คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่มีคาร์บอน5อะตอมเราจะเรียกชื่อมันว่าอันโดเพนโตสอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่นักเรียนก็จดไปบันทึกลงไปนะคะอันโดตามด้วยจำนวนคาร์บอนจำด้วยเสียงนี้นะคะเพราะถ้าไปเจออันโดเพนโตสโอ๊ตโน่นนี่นั่นแบบนี้นะคะอันโดนำหน้านะคะเราก็จำไว้เลยว่าเรียกตามหมู่ฟอร์มิลนะคะตัวที่2ค่ะเรียกตามหมู่คาร์บอนิลนะคะมี2รูปแบบฟอร์มิลกับคาร์บอนิลเมื่อกี้นำหน้าด้วยอันโดแต่ถ้าเป็นหมู่คาร์บอนิลจะนำหน้าด้วยคีโตนะคะแล้วก็อ่านจำนวนคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็ลงเสียงเดิมค่ะโอ๊ตเหมือนกันแต่คำนำหน้าเป็นคีโตถ้าเป็นหมู่คาร์บอนิลจะเป็นคาร์บอนพันธะคู่ออกซิเจนไม่จับไฮโดรเจนใช่ไหมคะเมื่อกี้จับไฮโดรเจนด้วยเป็นตัวแรกอันนี้ตัวที่2ไม่จับไฮโดรเจนนะคะเพราะฉะนั้นออกเสียงด้วยคีโตแตกต่างกันนะคะถ้าน้ำตาลคาร์บอน5ตอมเหมือนกันแต่มันเป็นหมู่ที่ลักษณะของการจับด้วยหมู่คาร์บอนิลตัวนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องอ่านใหม่เป็นคีโตเพนโตสเปลี่ยนตัวไหนเป
ลี่ยนคำหน้าตัวเดียวใช่ไหมคะโดยดูว่าสูตรโมเลกุลของมันเนี่ยจับด้วยหมู่แบบที่1หรือแบบที่2นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของตัวที่จับ2แบบให้นักเรียนเห็นด้วยนะคะก็คือเวลาเขาเรียกเขาอาจจะเรียกว่าน้ำตาลนันโดสกับน้ำตาลคีโตสเลยก็ได้นะคะเพื่อจะได้ง่ายว่านี่คือหมู่ของที่เป็นกลุ่มจับกลุ่มแรกกลุ่มที่2ด้วยลงตัวหน้าที่ใช้นำหน้านะคะจะได้จำง่ายนะคะตัวแรกน้ำตาลตัวนี้นะคะก็เป็นสูตรโครงสร้างฝั่งซ้ายนักเรียนนะคะตัวนี้นักเรียนก็สังเกตเห็นว่ามีหมู่ของพันธะคู่แล้วก็มีจับไฮโดรเจนด้วยเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเจอโครงสร้างแบบนี้นักเรียนขึ้นด้วยอันดูใช่ไหมคะแต่ถ้าเจอแบบโครงสร้างที่2นี่ตรงกลางที่เป็นพันธะคู่เห็นไหมคะที่ครูแถบสีชมพูไว้เป็นคาร์บอนจับพันธะคู่ออกซิเจนนะคะก็จะเป็นหมู่คีโตนนะคะก็ขึ้นต้นด้วยคีโตนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นลักษณะของมันก็จะมีจุดสังเกตให้นักเรียนนะคะถามว่าดูแล้วไม่ค่อยแตกต่างนี่ตรงแถบตรงนี้นะคะต้องดูให้ดีนะคะตรงที่ตำแหน่งลูกศรครูชี้อยู่นะคะมันจะมีไฮโดรเจนแต่ถ้าอีกตัวหนึ่งจะไม่มีไฮโดรเจนจับอยู่นะคะคือข้อแตกต่างของมันระหว่างอันโดสกับคีโตสตัวนี้โทษค่ะอันโดสกับคีโตสถูกแล้วต่อไปน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่สำคัญจะมีอยู่3ชนิดด้วยกัน3ชนิดด้วยกันตัวที่1ก็คือกลูโคสเคยได้ยินเนาะเรียนมาบ่อยแล้วนะคะตัวที่2คือกาเลคโทสแล้วก็ตัวที่3คือฟรุกโตสนะคะกลูโคสกาเลคโทสฟรุกโตสนะคะตัวนี้ก็อาจจะมีหมู่โครงสร้างหรือองค์ประกอบของมันที่แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะอยู่ที่การจับหมู่ไฮโดรเจนหมู่โอเฮดอะไรต่างๆนะคะอาจจะดูแยกความแตกต่างลำบากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนเจาะลึกในเรื่องของชีวโมเลกุลจริงๆอันนี้ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่จำชื่อให้ได้ค่ะมีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวกี่ชนิด3ชนิดคือกลูโคสกาเลคโตสแล้วก็ฟรุกโตสจำชื่อให้ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปรวมตัวกันแล้วมันกลายเป็นโมเลกุลคู่นะคะอีกทีนึงหรือไดเซคคาไรด์อีกทีนึงตัวไหนที่เราจะที่ไหนบ้างที่เราจะพบน้ำตาลพวกนี้เราบอกว่าน้ำตาลกลูโคสเนี่ยจะมีเยอะที่สุดในธรรมชาติอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชสีเขียวพืชสังเคราะห์แสงได้พลังงานออกมาตัวนั้นก็คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่ได้ก็คือน้ำตาลกลูโคสตัวนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็โมเลกุลของน้ำตาลเวลามันไปรวมตัวกันเยอะๆหลายๆโมเลกุลมันก็จะกลายเป็นอะไรนะคะไดเซคคาไรด์เป็นโพลีเซคคาไรด์แล้วก็ใหญ่สุดของมันก็คือคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันสังเคราะห์แสงมันจะได้น้ำตาลให้พลังงานในการเจริญเติบโตและถ้ามันรวมตัวกันเยอะๆมันก็จะได้อะไรออกมาได้คาร์โบไฮเดรตก็คือได้แป้งเพราะฉะนั้นในพืชที่เราได้แป้งมาก็เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในธรรมชาติเยอะที่สุดเพราะมันอยู่ในพืช นั่นเองนะคะแล้วก็อยู่ในผลไม้นะคะที่มีรสหวานแล้วก็อยู่ในน้ำผึ้งแล้วก็อยู่ในมนุษย์ด้วยอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์มนุษย์ด้วยนะคะอยู่ในส่วนของกระแสเลือดนะคะจะมีกลูโคสอยู่นะคะก็ตัวที่เราวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดที่เราบอกว่าเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานนี่แหละนะคะก็คือวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดตัวนี้ก็คือกลูโคสนะคะบทบาทสำคัญของน้ำตาลกลูโคสค่ะช่วยให้กล้ามเนื้อมีการยืดและหดตัวได้ดีควบคุมการเต้นของหัวใจช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของร่างกายด้วยนะคะโดยถ้าเรากินน้ำตาล1กรัมเราจะได้พลังงานประมาณ4แคลอรี่เท่ากันกับโปรตีนใช่ไหมเท่ากันนะคะโปรตีนกับน้ำตาลเนี่ยจะให้พลังงานเท่ากันน้ำตาลตัวนี้ถ้าพูดใหญ่ก็คาร์โบไฮเดรตนะจะให้พลังงาน1กรัมประมาณ4แคลอรี่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มี
ความสำคัญในร่างกายของเรานะคะควบคุมการเต้นควบคุมการหดของกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนะคะตัวที่สองค่ะน้ำตาลกาเลกโตสนะคะเป็นน้ำตาลที่มีความหวานน้อยนะคะตัวนี้จะไม่พบในธรรมชาติพบยากมากเลยแต่จะไปพบในน้ำนมค่ะเขาก็เลยนิยมเรียกว่าน้ำตาลนมนะคะมิลซูก้านะคะเรียกว่าน้ำตาลนมหรือน้ำตาลกาเลกโตสตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่พบในผลไม้แต่พบในน้ำนมนะคะเป็นสารองค์ประกอบของระบบสมองและเนื้อเยื่อประสาทนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยให้ถ้าเด็กดื่มนมเข้าไปก็จะได้รับสารตัวที่กระตุ้นในด้านของระบบสมองและเนื้อเยื่อประสาทด้วยเห็นไหมคะส่วนตัวที่3ค่ะน้ำตาลฟรุกโตสตัวนี้มีความหวานมากสุดเลยนะคะในบรรดาน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว3ชนิดนะคะน้ำตาลฟรุกโตสจะมีความหวานมากที่สุดจะพบมากในน้ำผึ้งในผักและผลไม้ที่มีรสหวานเน้นไปที่น้ำผึ้งจะพบตัวนี้เยอะสุดนะคะแล้วก็มักจะพบรวมอยู่กับซูโครสแล้วก็กลูโคสกลูโคสเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวแต่ซูโครสนี้เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะแต่ว่าอันนี้เขียนให้เห็นว่าอยู่เราสามารถพบได้พบฟรุกโตสได้รวมกันอยู่กับน้ำตาลพวกนี้นะคะเป็นน้ำตาลที่มีบทบาทในเรื่องของการเผาผลาญอาหารของสิ่งมีชีวิตช่วยในกระบวนการเผาผลาญหรือย่อยสลายแล้วก็ได้เป็นน้ำตาลเป็นพลังงานแก่ร่างกายนะคะเมื่อกี้คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวใช่ไหมคะมี3ชนิดเนาะทีนี้ต่อไปจะเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะน้ำตาลเรียกว่าไดเซคไรด์ไดแปลว่า2หรือเรียกอีกอย่างมันว่าน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะเราบอกว่าน้ำตาลตัวนี้เกิดจากโมโนเซคไรด์โมโนก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวใช่ไหมคะ2โมเลกุลมารวมกันนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกตามชนิดของโมโนแซคไรด์ตัวนั้นนะคะตัวไหนมารวมกันก็จะมีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งนะคะ2โมเลกุลมารวมกันเรียกว่าไดแซคไรด์หรือน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงบอกว่าถูกไฮโดรไลซ์ด้วยกรดก็จะกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก็คือถ้าเราเอาไปทำปฏิกิริยากับกรดนะคะเราก็ได้โมเลกุลเดี่ยวกลับมาเหมือนเดิมนะคะไดซัคไรด์ที่พบมากในธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นอาหารที่สำคัญที่สุดกับมนุษย์ก็จะมี3ชนิดจริงๆแล้วไดซัคไรด์มันมีมากกว่า3ชนิดนะแต่เวลาเราเรียนเราก็จะมักจะเจอแค่3ชนิดนี้สาเหตุที่เขาเรียนแค่3ตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวที่พบเยอะแล้วก็มีความจำเป็นต่อร่างกายก็เลยมีการเรียนและรายละเอียดอยู่แค่3ตัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนที่ไปเรียนด้านชีววิทยาจริงๆเขาก็จะเรียนเยอะกว่าเรานะคะพวกนี้นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของน้ำตาลที่เรารับประทานนี่แหละมาจากพืชจากสัตว์ต่างๆโทษค่ะในสัตว์ไม่พบจะพบในพืชนะคะจะเป็นน้ำตาลกลุ่มนี้นะคะน้ำตาลทรายเห็นไหมคะน้ำตาลทรายก็คือซูโครสเพราะฉะนั้นคำเมื่อกี้ซูโครสก็คือน้ำตาลทรายนะข้อสอบออกดีไหมคะน้ำตาลทรายน้ำตาลเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือน้ำตาลโมเลกุลคู่คำตอบคือโมเลกุลคู่ใช่ไหมคะชื่อทางศัพท์ว่าซูโครสนะคะซูโครสคือน้ำตาลทรายนะคะอันนี้เขาบอกว่าเอาไปทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรไลซ์กับกรดนะคะก็จะได้ออกมาเป็นโมเลกุลเดี่ยวพอพิสูจน์แล้วปรากฏว่าในน้ำตาลซูโครสมีโมเลกุลเดี่ยว2ตัวรวมกันก็คือกลูโคสกับฟรุกโตสนะคะอย่างละ1มารวมกันกลายเป็นน้ำตาลทรายหรือซูโครสของเราส่วนน้ำตาลโมเลกุลคู่ตัวที่2ก็คือน้ำตาลเลกโตสนะคะน้ำตาลเลกโตสทำปฏิกิริยากับกรดนะคะไฮโดรไลซ์กับกรดก็จะได้ออกมาเป็นกลูโคสกับกาเลกโตสเป็นคนละชนิดกันเห็นไหมคะมีกลูโคสเหมือนกันแต่อีกตัวหนึ่งเป็นกาเลกโตสนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือน้ำตาลมอนโทสนะคะน้ำตาลมอนโทสไฮโดรไลซ์กับกรดเสร็จแล้วได้ออกมาเป็นกลูโคสกับกลูโคสเพราะชื่อเรียกของมันก็อาจจะแตกต่างนักเรียนบันทึกเลยนะคะ3ตัวนี้นะคะเจอในข้อสอบแน่นอนไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะคะเพราะจำให้ได้ทั้ง3ตัวนะน้ำตาลโมเลกุลคู่ซูโคสเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวชื่อว่าอะไรกับอะไรนี่
นะคะย้ำกันอีกทีนึงซูโครสเกิดจากกลูโคสกับฟรุกโตสนะคะเลคโตสเกิดจากกลูโคสกับกาเลคโตสนะคะมอนโทสเกิดจากกลูโคสกับกลูโคสตัวสุดท้ายน่าจะจำง่ายสุดเนาะผ่านไปนะคะบันทึกเรียบร้อยนะอันนี้นะคะเป็นลักษณะของการเกิดไดซัคคาไรด์แล้วก็การไฮโดรลิซิสนะคะเป็นการเขียนในรูปของโครงสร้างนะคะก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว2ตัวที่อยู่ด้านบนเห็นไหมคะด้านบนเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว2ตัวเสร็จแล้วก็บวกกันก็คือมารวมกันนะคะเชื่อมต่อกันแล้วกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ข้างล่างอันนี้คืออะไรคะกลูโคสรวมกับฟรุกโตสกลายเป็นซูโครสนะคะนี่เป็นสูตรโมเลกุลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีการเชื่อมต่อกันอยู่ที่ตำแหน่งของตำแหน่งจุดบวกตรงนี้มีออกซิเจนใช่ไหมคะมาเชื่อมต่อกันอยู่หน่อยหนึ่งเส้นนะคะสังเกตเส้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ไม่เป็นไรให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่ามันมีลักษณะโครงสร้างที่เชื่อมกันอยู่แบบนี้นะคะโมเลกุลเดี่ยว2อันรวมกันเป็นโมเลกุลคู่นะคะต่อไปโพลีแซคคาไรด์ค่ะโพลีแซคคาไรด์เป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อนนะคะก็คือใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะเราจะอันนี้บอกว่าโมโนแซคคาไรด์ตั้งแต่100ถึง 10,000 มารวมกันนะคะก็จะกลายเป็นโพลีแซคคาไรด์กลายเป็นโปรตีนโทษค่ะกลายเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะถ้าตัวกระบวนการที่ทำให้เกิดเขาจะมีชื่อเรียกว่า polymerization ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับการรวมตัวของโพลิเมอร์ที่เราเคยเรียนไปครั้งก่อนนู้นนะคะ polymerization กระบวนการเดียวกันแล้วก็ตัวอย่างของคาร์โบไฮเดรตก็ได้แก่แป้งไกลโคเจนแล้วก็เซลลูโลสอย่างที่ตอบไปแล้วคุณสมบัติของมันนะคะไม่ละลายน้ำนะคะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก็คือตัวใหญ่จะไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเมื่อไหร่โดนย่อยคาร์โบไฮเดรตกลายเป็นน้ำตาลละลายน้ำไหมละลายน้ำมันแตกต่างกันนะคะอันนี้คือเขาพูดตัวถึงตัวโพลีแซคคาไรด์ก็คือตัวใหญ่สุดตัวใหญ่สุดก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตคิดถึงแป้งเอาไว้นะคะโครงสร้างของโพลีแซคคาไรด์ค่ะก็จะมีโครงสร้างรูปแบบนะคะอันนี้เป็นรูปแบบโซ่ตรงนะคะรูปแบบโซ่กิ่งอันนี้เป็นแบบจำลองนะคะมี2รูปแบบโซ่ตรงกับโซ่กิ่งซึ่งถ้าเป็นแป้งนะคะแป้งเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบระหว่างโพลีแซคคาไรด์2ชนิดที่มีชื่อว่าอะมิโลสกับอะมิโลแพคตินนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่าแพคตินอยู่บ้างแต่อะมิโลแพคตินก็ไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมอะมิโลสก็อาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างถ้านักเรียนอ่านรายละเอียดลึกๆเข้าไปอาจจะไปเจอสารพวกนี้นะคะเป็นชื่อของมันเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่มารวมตัวกันแล้วได้แป้งนะคะสูตรทั่วไปของมันก็คือ C6H10O5 นะคะ N ตัวนี้ก็คือกี่โมเลกุลก็ได้ก็ใส่เข้าไปนะคะสูตรโมเลกุลของแป้งก็จะเป็นแบบโซ่ตรงนะคะเมื่อกี้จะมี2ลักษณะคือโซ่ตรงกับโซ่กิ่งถ้าเป็นแป้งก็จะเป็นโซ่ตรงนะคะโซ่ตรงนี้ถ้าพูดถึงคุณสมบัติเทียบกันระหว่างโซ่ตรงกับโซ่กิ่งนะคะโซ่ตรงก็จะมีความยืดหยุ่นดีกว่าโซ่กิ่งนี้ก็คือหลุดหรือแตกมันจะมีความแข็งแต่เปราะมากกว่าส่วนตัวนี้ยืดหยุ่นได้ดีกว่านะคะตัวที่2ก็คือเซลลูโลสใช่ไหมคะมีแป้งมีเซลลูโลสมีไกลโคเจนอันนี้เซลลูโลสก็จะเป็นโพลีแซคคาไรด์ที่พบมากที่สุดในธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบของพืชที่ให้เส้นใยเราทั้งหลายค่ะเป็นเซลลูโลสหมดเลยนะคะประกอบด้วยกลูโคสประมาณ 5,000 หน่วยมาต่อกันด้วยเส้นยาวสายตรงนะคะแสดงว่าถ้ามันย่อยได้สุดท้ายของมันมันจะให้อะไรออกมาเซลลูโลสตัวนี้ให้กลูโคสใช่ไหมให้น้ำตาลโมเลกุลเดียวที่ชื่อว่ากลูโคสแต่ด้วยความที่ว่ามันเกาะยึดกันด้วยสายตรงอะค่ะอย่างที่บอกสายตรงเนี่ยมันจะเหนียวและทนทานมากยืดหยุ่นได้ดีมากเพราะมันจึงเป็นไฟเบอร์ที่มีความเหนียวและทนทานร่างกายเราจึงไม่สามารถที่จะย่อยเซลลูโลสขาดออกจากกันได้อย่างแบบจนได้ออกมาเป็นกลูโคสได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นกากอาหารช่วยในระบบขับถ่ายของเรานะคะตัวนี้ส่วนตัวเซลลูโลสก็ไม่ละลายน้ำเหมือนกันนะคะ
เซลลูโลสนะคะเซลลูไบโอสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวย่อยที่ได้เล็กลงมาเมื่อเราไปทำลายเซลลูโลสเราจะได้ตัวเซลลูไบโอสแล้วก็เล็กสุดจะกลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวก็คือเซลล์อ่ะโทษค่ะกลูโคสนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการเชื่อมพันธะกันของเซลลูโลสที่มีกลูโคสอยู่หลายๆตัวมาต่อกันอยู่นะคะยึดต่อกันเป็นเส้นตรงมีความเหนียวและทนทานค่ะส่วนตัวที่3นะคะก็คือไกลโคเจนไกลโคเจนนะคะจัดเป็นโพลิซัคคารายด์ที่สะสมอยู่ในคนและสัตว์นะคะตัวนี้อย่างที่บอกเซลลูโลสพบในพืชไกลโคเจนพบในคนและสัตว์นะคะจะพบอยู่ในตับในม้าเจ้าหนานในตับในกล้ามเนื้อนะคะของคนนะคะแล้วก็ของสัตว์นะคะจะพบเยอะมีสูตรโมเลกุลเช่นเดียวกันกับแป้งนะคะแต่มี N ต่างกันนะคะ C6H10O5 แต่มี N พ่วงเข้าไปข้างท้ายด้วยถ้า N ข้างหลังเท่าไหร่ตรงตำแหน่งออกซิเจนแสดงว่าต้องคูณ N ตัวนั้นเข้าไปด้วยนะคะนี่คือลักษณะของสูตรมีความแตกต่างกันนะคะอยู่ที่ตำแหน่งของออกซิเจนการทดสอบคาร์โบเรตนะคะทดสอบจากภาพทดสอบแห้งนะคะวิธีการทดสอบคาร์โบเรตอันนี้เราบอกว่าทดสอบน้ำตาลก่อนวิธีการนี้ก็คือใช้กันทั่วไปเรียกว่าเบเนดิกเทสนะคะเป็นการใช้แบบเป็นตัวรีดิวก็คือเข้าไปทำลายนะคะแล้วก็ให้สังเกตการเปลี่ยนสีของสารที่เราผสมเข้าไปนะคะลักษณะของตัวนี้ก็คือใช้สารเบเนดิกต์นะคะซึ่งเป็นสารละลายสีฟ้าเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าในนั้นมีน้ำตาลอยู่หรือเปล่าเราก็เอาอาจจะละลายแล้วก็หยดสารที่เราสงสัยลงไปนะคะถ้ามันเปลี่ยนนะคะสังเกตสีจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีตะกอนออกแดงๆอิดๆนะคะตกอยู่ด้านล่างตัวนี้แสดงว่าเป็นสารหรือเป็นชิ้นที่เราสงสัยเนี่ยมีน้ำตาลอยู่ข้างในนะคะเป็นการพิสูจน์แบบเบเนดิกต์เทสนี่นะคะก็อันนี้ก็คือสูตรในการทำลายสภาพหรือว่าเป็นการพิสูจน์น้ำตาลเมื่อกี้นะคะผลสารละลายสีฟ้าเบเนดิกต์ก็จะกลายเป็นสีแดงอิดนะคะการทดสอบแบบที่2นะคะโมลิเทสอันนี้เป็นการทดสอบทั่วไปของคาร์โบไฮเดรตเมื่อกี้ทดสอบถึงน้ำตาลใช่ไหมอันนี้ทดสอบได้ขณะที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตก็คือเป็นโมเลกุลใหญ่ได้นะคะเป็นทดสอบแป้งนะคะวิธีการนะคะอันนี้ก็บอกว่าหยดสารนะคะเนปชอนนะคะตัวนี้เข้าไปเป็นแอลกอฮอล์นะคะชนิดหนึ่งใส่เข้าไปอยู่ที่ประมาณเป็นมีความเจือจางแล้วนะคะเจือจางอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะลงไปในหลอดทดลองแล้วก็หยดกรดซัลฟูริกเข้มข้นลงไปด้วยนะคะถ้ามีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงค่ะจะมีเกิดสารสีม่วงหรือวงแหวนสีม่วงเกิดขึ้นนะคะแสดงว่าในการทดลองนั้นมีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทำในห้องทดลองนิดหนึ่งนะคะส่วนตัวที่3นะคะSlip Knot Test นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการทดลองว่ามีหมู่ฟังก์ชัน Formyl หรือ Carbonyl อยู่หรือเปล่านะคะเป็นการทดลองเกี่ยวกับทดสอบน้ำตาลฟรุกโตสนะคะอันนี้นะคะตอนแรกเนี่ยสารที่มีอยู่จะเป็นสารสีชมพูนะคะเสร็จแล้วถ้ามีน้ำตาลฟรุกโตสอยู่ในนั้นก็จะเปลี่ยนสีจากชมพูก็กลายเป็นสีแดงสดนะคะซึ่งอันนี้เราก็จะไม่ค่อยเจอเราจะเจอแบบแรกส่วนใหญ่การทดลองในแล็บเล็กๆของเราก็จะเป็นเบเนดิกต์เทสเป็นหลักนะคะส่วนตัวอื่นๆก็อาจจะไปเจอในแล็บที่เรียนในชั้นสูงขึ้นไปนะคะเพราะเราก็อาจจะหาสารกลุ่มพวกนี้ยากนิดนึงอันนี้การทดสอบแป้งโดยใช้วิธีการไอโอดีนเทสอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นการทดสอบแป้งโดยใช้สารละลายไอโอดีนนะคะเอาตัวอย่างที่เราสงสัยว่ามีแป้งหรือเปล่านะคะมาหยดสารละลายไอโอดีนลงไปนะคะเราก็สังเกตเลยว่าสารละลายมีการเปลี่ยนหรือมาเปลี่ยนสีจากที่เป็นแป้งทั่วไปเนาะอาจจะเป็นสีขาวหรือสีอะไรก็ได้แป้งที่มีอยู่
ที่เราสงสัยหรือเป็นพืชเป็นเผือกเป็นมันต่างๆนะคะมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะคะโดนสารละลายไอโอดีนและเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแสดงว่ามีแป้งนะคะอันนี้โรคเบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็เกี่ยวข้องกับน้ำตาลแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปนี่แหละนะคะตัวนี้เป็นคำถามนะคะให้นักเรียนกลับไปสืบค้นเช่นเดิมแสดงว่าในครั้งหน้าเนี่ยนักเรียนจะต้องมีคำตอบมาให้ครู2คำตอบนะคะคำตอบที่1คือสารชีวโมเลกุลใช่ไหมคะตัวสุดท้ายกรดนิวคลีอิกนั่นคืออะไรนะคะคำถามแรกที่ให้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียนส่วนคำถามที่2ได้วันนี้ไปก็คือโรคเบาหวานเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วในตอนที่สอนครูก็พูดไปบ้างแล้วตัวนี้ครูให้นักเรียนไปสืบค้นเป็น1กระดาษ A4 นะคะโดยเขียนแล้วก็มีรูปประกอบด้วยคำบรรยายใต้รูปส่งเป็นใบงาน1ใบงานเพื่อรับคะแนนเพิ่มนะคะเพราะตัวนี้ทุกคนจะต้องทำส่งมาเป็นใบงาน1แผ่นนะแล้วก็ใส่ข้อมูลแหล่งสืบค้นนะคะเดี๋ยวหลังปิดเทปเดี๋ยวนักเรียนมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเราก็ได้เรียนในส่วนของโปรตีนใช่ไหมคะซ้ำจากครั้งที่แล้วหน่อยนึงและก็ในส่วนของกรดอะมิโนซึ่งมี2ชนิดชนิดที่จำเป็นกับไม่จำเป็นและถามว่าจริงๆจำเป็นไหมจำเป็นนะคะจำเป็นทุกชนิดเลยแต่ร่างกายไม่จำเป็นต้องรับประทานเพราะร่างกายสร้างได้กับร่างกายจำเป็นต้องรับประทานเข้าไปเพราะร่างกายสร้างไม่ได้นะคะนั่นคือ2ชนิดของอะมิโนแล้วก็เรียนเรื่องแป้งซึ่งประกอบด้วยอะไรนะคะแป้งเซลลูโลสแล้วก็ไกลโคเจนใช่ไหมคะแป้งกับเซลลูโลสพบในไหนในพืชไกลโคเจนพบในไหนในสัตว์และมนุษย์นะคะแล้วก็แบ่งย่อยออกเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวน้ำตาลโมเลกุลคู่แล้วก็ตัวใหญ่เป็นโพลีแซคคาไรด์หรือแป้งใช่ไหมคะไปเป็นคาร์โบไฮเดรตไปเป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งมันก็อาจจะมีหลายตัวขึ้นอยู่กับจำนวนโมเลกุลที่เกาะนะคะนั่นก็คือส่วนที่เราได้เรียนไปวันนี้เพราะฉะนั้นในเนื้อหาของครูวันนี้นะคะก็มีเพียงแค่นี้ครั้งหน้าพบกันและอย่าลืมทำใบงานมาส่งพร้อมกับตอบคำถามเรื่องกรดนิวคลีอิกครูในครั้งหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ